รดน้ำกันหน่อยฮะนะปลูกเสร็จแล้วต้องรดน้ำหน่อยนี่คือการปลูกสับปะรดสีง่ายๆนะสไตล์หน้าเล็กช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเช้าเข้าสวนสักหน่อยฮะตื่นเช้ามาก็เมื่อคืนฝนตกนะวันนี้จะมาปลูกสับปะรดสีสักหน่อยเนี่ยสับปะรดสีที่มันมีหัวนะมีดอกเป็นลูกอะเป็นลูกเป็นหัวเราจะเอาตรงนี้แหละไปปลูกเดี๋ยวมาดูกันฮะปะรดสีก็ถือว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะที่ปลูกแล้วทนแดดทนฝนทนร้อนทนแล้งนะทนทุกอย่างการขยายพันธุ์ของเขาก็มีการแตกหน่อแล้วก็มีการออกลูกนะออกดอกเนี่ยเนี่ยออกดอกที่เป็นลูกใหม่เราก็สามารถที่จะไปปลูกได้นี่นะเล็กไม่ได้ปล่อยให้มันแก่เลยนะเนี่ยเนี่ยจนเน่าเลยก็สามารถที่จะเอาเนี่ยส่วนนี้ไปปลูกได้เดี๋ยวเราตัดแยกไปปลูกนะเล็กจะตัดตรงนี้เลยสามารถเนี่ยยกออกไปเลยแล้วไปปลูกใหม่ก็ได้เป็นต้นใหม่นะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะอะไรก็มาเตรียมก็ใช้พวกกาบมะพร้าวสับกาบมะพร้าวธรรมดาที่นาเล็กแช่น้ำไว้แล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปหน่อยแล้วก็จะอัดด้วยมะพร้าวสับสักหน่อยนี่แหละก็ใส่ลงไปธรรมดาเนี่ยแหละแต่พวกนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะมันมีหนามอ่ะนะเดี๋ยวนะจะอัดด้วยนะแต่เขาก็จะออกรากของเขาเองง่ายๆนะสับปะรดสีเอาตัวรอดอยู่แล้วล่ะปลูกก็ไม่ยากอ่ะรดน้ำบ้างไม่รดน้ำบ้างเดี๋ยวเขาก็โตแต่อย่าลืมใส่ปุ๋ยฮะเขาจะได้มีอาหารปลูกใส่กาบมะพร้าวสับอย่างนี้แหละแล้วกาบมะพร้าวที่แช่น้ำให้เขาอมน้ำบ้างนะเวลาเรารดน้ำไปแล้วต่อไปเขาก็จะออกดอกบนยอดของเขานี่แหละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่มาดูวิธีการปลูกสับปะรดสีนะง่ายๆสไตล์น้าเล็กใครก็ทำได้ฮะอย่างเงี้ยเราก็จะได้จาก1กระถางเป็น2กระถางนะฮะก็ทำให้เราเพิ่มปริมาณของสับปะรดสีของเราได้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคิดตะไนสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ